ปัจจุบันที่ของน้องพูดถึงแฟนเก่าของเขาทำไมเขาอยากจะเทียบน้องกับแฟนเก่าเขาอยากให้น้องดูแลเขาให้ดีกว่านี้หรืออยากให้น้องหึงเขาหรือเขายังคิดถึงแฟนเก่าเขาจริงจริงเขาอาจจะเรียกพี่ถึงแฟนเก่าว่าจริงๆก็ได้แต่เรื่องนี้มันเราเป็นแฟนกันเรามันต้องมีความเข้าใจใช่ไหมสวัสดีค่ะพบกับพวกเรา3คนในรายการชีวิตวันวาไรตี้วันนี้ผมเป็นพ่อมดมาเลยครับเต้ยครับโอ้ยหนูเป็นอะไรเนี่ยหนูเป็นที่มันอยู่หน้าญี่ปุ่นที่แบบที่อยู่หน้าญี่ปุ่นโอ้ยเอาละคิดดีไม่ได้สโนว์แมนก็ได้ค่ะสโนว์แมนโอเคครับผมทีนี้ค่ะโอเคครับเพิร์ทล่ะผมฮิปฮอปวันนี้เพิร์ทเองครับโซฮิปฮอปเดี๋ยวเรียกว่าเพิร์ทบิ๊กแบงอะไรอยู่หรือเปล่าแบบทิมเป็นอะไรครับเนี่ยแพ้ใจหรือเปล่าแพ้ใจเล่นเอาเงียบแพ้ภูมิแพ้กรุงเทพหรือเปล่าเองต้องมาแพ้หนุ่มกรุงเทพหรือเปล่าคนไหนดีอ่ะเฮ้ยโหมีหลายคนด้วยมันไม่มีอ่ะสิคะแต่ว่าพูดไปพูดมาตรงนี้ก็มีฝุ่นเยอะเหมือนกันนะคะนี่คือจะบอกว่าก่อนหน้านี้พี่เต้ยฟังอันนี้เราจะออนช่วงปลายมกราใช่ป่ะค่ะช่วงต้นมกราครับช่วงปลายธันวาฟังจากนักข่าวหลายท่านก็บอกว่าช่วงนี้ฝุ่นมันเข้ามาในประเทศไทยเยอะหนูจะบอกว่าหนูไปเดินที่สวนตอนเช้าบางทีเนี่ยยังรู้สึกว่าริมถนนแบบว่าใกล้ๆรถอย่างเงี้ยค่ะเห็นฝุ่นเยอะเลยค่ะขนาดแบบอยู่ในสวนสาธารณะนะคะผมว่าเป็น PM 2.5 แน่เลยใช่ไหมถ้าพูดถึง PM 2.5 คุณรู้อะไรเกี่ยวกับ PM 2.5 บ้าง PM 2.5 ที่ผมรู้นะครับก็คือฝุ่นมลภาวะที่เป็นพิษต่อร่างกายของเรานั่นเองครับถ้าพูดถึงฝุ่น PM 2.5 นะครับผมจากองค์การอนามัยโลกนะครับหรือว่าองค์กรใครWHO ไงผู้องค์กรผู้นะครับก็คือ World Health Organization เนี่ยนะฮะเขามีการจัดตั้งไว้หรือว่าเขามีการพูดถึงเรื่องของ PM 2.5 นะครับว่าเป็นสิ่งที่สามารถทำให้เราเกิดเป็นมะเร็งได้หรือเป็นสารก่อเกิดมะเร็งนั่นเองโอ้ my god เดี๋ยวมานะครับทำไมครับผมไปเอาแมสก่อนเราครับยังอย่าเพิ่งไปได้มาเอาจริงๆเขาเรียกว่าเป็นสารอนุมูลอิสระป่ะค่ะใช่ป่ะพวกเนี้ยจะแบบเข้าไปทำร้ายเซลล์ในปอดจะได้มันเข้าไปแล้วมันออกมาไม่ได้ไงครับเพิร์ทเพราะว่าไซส์ 2.5 นี่มันเป็นไซส์ที่มันเข้าไปในเส้นเลือดคุณได้ใช่ไหมครับไม่อยากหายใจเลยต้องหายใจสิครับที่นี่ไม่หายใจจะตายก่อนโดนโควิดนะฮะใช่ไหมฮะสุดท้ายแล้วนะครับ PM 2.5 เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแต่เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะหนีได้แล้วเราก็ต้องอยู่กับเขาครับคำถามของเราก็คือแล้วจะอยู่กันยังไงก็จริงนะคะแล้วจะอยู่กันสันติได้อย่างไรนั่นน่ะสิค่ะไปเดินไปจับมือแล้วก็เรามาเป็นเพื่อนกันนะบ้าแตกนะคะอันนี้ให้แนะนำแล้วกันมีวิธีป้องกันยังไงบ้างคือจริงจริงนี่ก็รู้นะคะว่าก็ควรจะใส่แมสก์แต่ตอนนี้อัดรายการอยู่แต่ว่าถ้าสมมติในชีวิตมันมีแบตเป็ดไงเฮ้ยคืออะไรแบตเป็ดอะแบตเป็ดที่เปิดตัวนี้ใส่ใส่อ๋อไม่กินข้าวใช่ใช่แต่น่ารักตลกตลกดีค่ะก็ถ้าสมมติวันปกติเนี่ยทุกคนก็อย่าลืมใส่แมสก์กันได้นะคะแล้วถ้าใส่แมสก็คือการออกไปนอกบ้านเนาะถ้าการเราอยู่ในบ้านเราอาจจะไม่ต้องใส่แมสแต่ว่าต้องหมั่นทำความสะอาดบ่อยๆเพราะว่ายิ่งฝุ่นเยอะแบบตามบ้านตามของใช้อะไรเงี้ยก็จะมีฝุ่นเกาะแล้วเดี๋ยวนี้มันก็จะมีเครื่องกรองฝุ่นแล้วที่เชียงใหม่ไงที่เขาเห็นบ้านที่นักเรียนเขาเขียนที่ต้องนั่งทำความที่เขากำลังทำข้อสอบอ่ะแล้วพ่อแม่เอาเครื่องตั้งฝุ่นมาตั้งอ่ะ20เครื่องอ่ะแล้วยังขึ้นสีแดงอ่ะใช่เพราะฉะนั้นของผมขอเป็นเรื่องนี้ละกันถ้าอยากจะรณรงค์นะผมรณรงค์เรื่องลดการเผาจบเลยใช่เพราะว่าเมืองไทยเราเผากันเยอะเราก็เรียกว่าเราก็คงเตือนๆกันได้แค่นี้ละกันนะครับจะออกไปไหนมาไหนใส่หน้ากากชั้นเดียวไม่พอก็2ชั้นละกันนะครับบางทีก็ใช้เค้าเรียกว่าอะไรนะกระดาษทิชชู่ซับเข้าไปด้วยละกันนะครับฝากเป็นเรียกว่า1กระบอกเสียงนะความห่วงใยจากพวกเราชาว 2B Double Variety แล้วกันนะฮะส่วนตอนนี้ครับปัญหามันมาเยอะจีนี่ใช่ค่ะนอกจากปัญหาของฝุ่นนะคะก็มีปัญหาอย่างอื่นด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราไปช่วงต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะในช่วง Talk to the Princess ค่ะเชิญครับTo
พระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาทข้าพระพุทธเจ้านายธโนทัยเอื้ออมรรัตน์ข้าพระพุทธเจ้านายนภัทรเรืองชัยศิวเวศข้าพระพุทธเจ้านางสาวอนารินลีลาบุรณะหนะกูลขอพระราชทานพระอนุญาตนำเรื่องราวของสมาชิกโครงการทูบีนัมเบอร์วันเข้าร่วมพูดคุยในรายการทูบีนัมเบอร์วันวาไรตี้และขอพระราชทานพระอนุญาตใช้คำสามัญในการดำเนินรายการควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสวัสดีผู้ชมแล้วก็น้องๆสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันทุกๆคนตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะมานั่งคุยกันถ้าใครมีปัญหาอะไรมีความสงสัยอะไรก็ทำคลิปส่งมาให้เราได้เลยตอบได้ทุกเรื่องเราจะเก็บปัญหาของเราให้มันบั่นทอนจิตใจของเราก็ไม่ดีใช่ไหมเราปัญหามีไว้สำหรับแก้ก็เอามาแก้กันตรงนี้แต่ถ้าไม่มีปัญหาอะไรจะคุยกันเรื่องอะไรก็เราสามารถคุยมาได้ก็เป็นพื้นที่ที่เราจะคุยกันตรงนี้เป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเรื่องครอบครัวเรื่องชุดบิกินี่หรือเคยตอบเรื่องประวัติชุดบิกินี่อะไรเงี้ยแล้วก็ยินดีตอบทุกเรื่องถ้าสามารถตอบได้นะมันก็มีสามารถตอบได้อะแต่บางทีบางเรื่องเราก็อาจจะต้องค้นคว้าเช่นเรื่องประวัติชุดบิกินี่เป็นต้นแต่ยังไงก็ตามแล้วน้องๆเรานี้ก็จะช่วยกันเลือกคำถามมาวันนี้เลือกมากี่คำถามแล้วมีทั้งหมด4คำถามค่ะโอเคนะครับวันนี้ทั้งเจนี่แล้วก็ต้องเพิร์ทนะครับเป็นคนเลือกคำถามเองกับมือเลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันที่คำถามแรกเลยแล้วกันฮะสวัสดีครับทุกกระหม่อมผมเห็นทุกกระหม่อมเปลี่ยนทรงผมมาค่อนข้างเยอะครับผมก็เลยอยากถามทุกกระหม่อมว่าทุกกระหม่อมชื่นชอบทรงผมทรงไหนมากที่สุดเหรอครับจริงๆนะเมื่อก่อนนี่จะไว้ทรงผมอยู่ทรงผมเดียวใช่ไหมทรงผมคือทรงผมบ๊อบทรงผมบ๊อบแล้วก็ชอบไว้หูม้าเมื่อก่อนไม่ค่อยมั่นใจตัวเองก็ชอบไว้หูม้าจะไว้หูม้าปิดหน้ามากที่สุดมากได้แต่ตอนหลังๆนี่ก็หลังจากมาทำงานตรงนี้ใช่ไหมมาทำงานทำเล่นหนังเล่นละครทำรายการอะไรเงี้ยเราก็ต้องปลิดทรงผมค่อนข้างบ่อยก็ได้ไว้ทรงต่างๆปลิดไปเรื่อยๆตอนนี้ปีใหม่ใช่ไหมปีใหม่ก็เลยตัดผมซะอีกวาระหนึ่งนะไม่งั้นก็ผมยาวแต่มันก็ตัดผมเป็นการพักผมโดยปริยายเป็นการพักผมเป็นการเปลี่ยนจะได้โชคดีใช่ไหมตัดความเวลาออกไปหมดใช่ตอนนี้ก็ตัดผมแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้กลับไปไว้ทรงโปรดไปคือทรงสงมาผมมาแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆก็แล้วกันครับทรงไหนก็สวยค่ะเคลียร์นะครับคำถามส่วนพระองค์นะครับที่น้องถามนะฮะมาที่คำถามถัดไปเพิร์ลเลยคำถามต่อไปนะครับเรามาเปลี่ยนมาฟังเรื่องการเรียนกันบ้างดีกว่าครับเชิญชมคลิปไปเลยครับสวัสดีค่ะทุนกระหม่อมคือตอนนี้หนูมีเรื่องอยากจะปรึกษาค่ะคือหนูเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6แล้วแล้วก็หนูเป็นคนที่ชอบเรียนภาษาอังกฤษมากแต่ว่าหนูรู้สึกว่าหลักการเรียนการสอนในโรงเรียนส่วนใหญ่จะเน้นเป็นแกรมม่ามากกว่าพวกบทสนทนาในชีวิตประจำวันหรือว่าแบบว่า conversation อะค่ะหนูก็เลยอยากจะถามว่าพอจะมีวิธีการแก้ที่แบบว่าหนูจะสามารถเปลี่ยนหลักการเรียนการสอนไหมเพื่อให้น้องๆรุ่นหลังของหนูค่ะได้ใช้ประโยชน์จากการเรียนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมากกว่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะเออจริงๆเป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับดีมากเลยครับในการเรียนภาษาอังกฤษจะต้องเรียนเมื่อเรียนออกมาแล้วเนี่ยต้องใช้ได้ใช่ไหมแล้วต้องสามารถพูดได้สามารถพูดคุยสามารถสื่อสารกับคนอื่นๆได้แต่แล้วจริงๆแล้วในการเรียนในโรงเรียนเนี่ยเท่าที่ดูมาก็จะเป็นการเรียนแกรมม่าเยอะเรียนอะไรที่ไม่สามารถที่จะมานำมาสื่อสารเด็กๆจบมาก็ยังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นถึงแม้จะจบมาอะไรก็ยังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้อยู่ดียังไงก็ตามจริงๆแล้วมันก็ต้องบาลานซ์กันใช่ไหมเราก็ต้องเรียนอยากจะให้มีหลักสูตรใช้ในการ conversation ให้มากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะการพูดภาษาอังกฤษมันต้องฝึกมันต้องฝึกพูดเวลาเรียนภาษาอะไรก็ตามถ้าเราไม่ได้ฝึกพูดเราก็จะลืมเราไม่สามารถที่จะเรียบเรียงคำพูดอะไรมาได้แต่
การที่จะเรียบเรียงคำพูดเราก็ต้องรู้จักศัพท์ใช่ไหมเราก็ต้องรู้จักหลักภาษาหลักภาษาก็คือแกรมมาเนี่ยเขาก็เลยต้องให้เรียนแกรมมาก่อนใช่ไหมต้องเรียนแกรมมาเรียนหลักของภาษาก่อนที่จะช่วยต่อไปจะช่วยให้เราสามารถที่จะนำภาษาอังกฤษโดยรวมมาทั้งคำศัพท์ทั้งสามารถจะผูกประโยคได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ทีนี้การสอนมันคงจะช้าไปหน่อยนึงในการที่สอนกันมากก็สอนกันมากอย่างเดียวแล้วก็วนอยู่อย่างนั้นวนเวียนอยู่อย่างนั้นคือซ้ำๆซักๆอะไรอย่างนั้นแต่เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนบ้างนิดหน่อยให้สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้มันต้องมีส่วนหนึ่งที่จะให้ฝึกซ้อม conversation ซึ่ง conversation นี่เราฝึกซ้อมเองได้นะหมายความว่าการที่เราเรียนพูดเรียนอะไรเนี่ยเราฝึกซ้อมได้เราสามารถไปเรียนใน YouTube ได้มีหรือไปลงคอร์สเรียนพิเศษได้หรือเราก็ฝึกซ้อมเองอย่างเงี้ยดูหนังดูละครอ่านหนังสือแล้วก็หาเพื่อนที่เป็นคนต่างชาติถ้าสมมติเรามีเพื่อนคนต่างชาติหลายๆคนเราก็สามารถที่จะพูดคุยได้เราก็ใช้เพราะว่าภาษานี้มันต้องใช้ อะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเรียนได้ทุกอย่างไม่ใช่เหมือนมันก็มีคอร์สที่จะเรียนพูดคุยเฉยๆแต่เราก็จะไม่ได้หลักภาษาเราก็จะไม่สามารถที่จะนำภาษามาประมวลใช้เองได้หรือเรียนด้วยตัวเองได้หมายความว่ามันก็ต้องเรียนหลักของภาษาก่อนแต่ยังไงก็ตามมันก็อาจจะต้องบาลานซ์ใหม่มาเพิ่มการนำมาใช้ให้หรือครูก็อาจจะต้องให้ครูนักเรียนเนี่ยในคลาสแบบ make presentation คือออกไปพูดหน้าชั้นอะไรเป็นต้นออกไปทำกิจกรรมต่างๆไปพูดคุยกับคนต่างชาติอะไรเงี้ยมันก็คงจะต้องเป็นอย่างนั้นมาเขาว่าเปลี่ยนหลักสูตรบ้างเล็กน้อยอาจจะเยอะด้วยก็ได้แต่ทีนี้ไงก็ตามอย่างการมากก็ยังต้องเรียนอยู่เพราะว่าเราจะนำไปใช้ได้ในการสอบโทอีกสอบโทฟอลอะไรเป็นต้นสอบมันก็ต้องเรียนการมากด้วยเนี่ยก็ต้องไม่ต้องเรียนทุกอย่างทั้งหมดเนี่ยอาจจะต้องเรียนแกรมมาเป็นหลักไปก่อนค่ะครับจริงค่ะจริงก็เห็นด้วยเลยเพราะว่าพื้นฐานแกรมมาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากแต่ว่าการที่เราพูดได้เนี่ยก็สำคัญเหมือนกันเพราะเราจะได้ใช้นะคะเพราะว่าจีนนี่เก่งแกรมมามากๆหวังว่าค่ะโอเคค่ะหลังจากเรื่องเรียนนะคะเราไปฟังปัญหาเรื่องความรักกันบ้างดีกว่าค่ะสวัสดีครับก็มองตอนนี้ก็ผมมีปัญหาเรื่องแฟนใหม่ที่ชอบคุยกับแฟนเก่าครับคือผมเนี่ยรักก็ถ้ารักแล้วก็ชอบแฟนคนนี้มากครับแต่ว่าเนี่ยเขาชอบเล่าเรื่องแฟนเก่าฟังเสมอเลยแบบบ่อยๆเลยเนี่ยผมอ่ะก็รู้สึกไม่ค่อยดีรู้สึกไม่สบายใจแต่ว่าตัวว่าจะพูดตรงๆไปเขาก็จะไม่สบายใจอีกนะครับพอเก็บไว้เองก็ไม่สบายใจเองผมก็เลยอยากทราบว่าผมควรจะทำยังไงดีครับให้เราสองคนสบายใจคู่ครับรักของรักแฟนมากเลยแต่ยังไงก็ตามก็เข้าใจความรู้สึกของน้องนะใครจะไปอยากฟังเรื่องของแฟนเก่าของแฟนของเราเพราะผู้ชายก็ไม่อยากจะให้ผู้หญิงมาพูดถึงเรื่องแฟนเก่าหรือแฟนของเราพูดถึงเรื่องแฟนเก่าตลอดเวลาแล้วทำให้เรารู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองใช่ไหมว่าอุ้ยตายแล้วทำไมเราต้องพูดถึงแฟนเก่าเราทุยก็ไม่ดีเหรอเราดูแลเขาไม่ดีพอเหรอหรือเราหล่อไม่เท่าหรืออะไรเงี้ยสวยไม่เท่าหล่อไม่เท่าอะไรเป็นต้นน้องก็ต้องสงสัยอยู่ดีว่าไม่ทราบว่าแฟนเก่าเขาพูดถึงแฟนปัจจุบันสิของน้องพูดถึงแฟนเก่าของเขาทำไมเขาอยากจะเทียบน้องกับแฟนเก่าเขาอยากให้น้องดูแลเขาให้ดีกว่านี้หรืออยากให้น้องหึงเขาหรือเขายังคิดถึงแฟนเก่าเขาจริงๆเขาอาจจะคิดถึงแฟนเก่าเขาจริงๆก็ได้แต่เรื่องนี้มันเราเป็นแฟนกันเราต้องมันต้องมีความเข้าใจคือว่าถ้าอยู่ด้วยกันเราไม่เข้าใจกันเนี่ยมันก็จะอยู่ด้วยกันไม่รอดเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้ว่าน้องสุขไม่ดีใช่ไหมเราก็ต้องพูดคุยกันอย่างเปิดอกว่าเข้าใจว่าทำไมเธอถึงพูดถึงเขาบ่อยๆอย่างเงี้ยอยากให้ฉันเป็นอย่างนั้นเหรออะไรอย่างเงี้ยอยากให้เราเป็นงั้นเหรอเราดูแลเธอไม่ดีพอเหรอ
อะไรอย่างนี้เราต้องพูดกันดีๆคุยกันว่าเอ๊ะทำไมต้องพูดถึงหรือเขาอาจจะทำไม่รู้ไม่ชี้เขาอาจจะทำไม่รู้ไม่ชี้เขาอาจจะอยากจะให้น้องถึงอะไรอย่างเงี้ยให้เอาใจเขามากขึ้นเพิ่มคุณค่าของตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างนี้แต่ยังไงก็ตามเรื่องนี้เป็นแฟนกันก็คุยกันได้นะถ้าสมมติว่าเขาไม่ตอบเราไม่ตอบเราน้อยตอบหนักๆเข้าถ้าเราถามหลายๆหนแล้วก็ไม่ตอบสักหนึ่งแล้วเขาก็ยังพูดถึงแฟนเก่าอยู่ดีเขาก็แสดงว่าเขาไม่แคร์ความรู้สึกของเราใช่ไหมแล้วถ้าเราไม่รู้สึกไม่ดีอย่างยิ่งมันก็คงจะอยู่ไปต่อกันไม่ได้ไปต่อกันไม่ได้เราก็ต้องทำใจจริงไหมครับแล้วผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามแฟนมีหาไม่ยากเท่าไหร่แล้วเพราะตอนนี้มีเยอะแยะในโลกนี้ใช่ไหมคนหน้าตาดีก็มีเยอะแยะแต่ถ้าสมมติพูดกันให้รู้เรื่องก่อนอาจจะเขาอาจจะคุยอะไรกันไปคุยเป็นคนช่วยอย่างมีเหตุผลก็อาจจะทำให้รักของน้องแน่นแฟนมากขึ้นก็แข็งแรงมากขึ้นก็ได้นะครับ ก็ขอให้น้องผ่านพ้นนี้ปัญหาไปได้โดยไวนะครับแล้วก็มาที่คำถามสุดท้ายละกันเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องของการแต่งหน้าครับเชิญครับสวัสดีค่ะทุนกระบอกคือหนูมีหน้าที่อยากศึกษามากคือหนูเพิ่งเริ่มแต่งหน้าได้เมื่อไม่นานวันนี้แต่แบบหนูมีปัญหาเรื่องการเลือกสีลิปสติกมากค่ะคือหนูไม่รู้ว่าหนูควรทาสีอะไรดีคุณกระบอกว่าคนแบบหนูเนี่ยควรเลือกลิปสติกสีอะไรดีคะขอบคุณค่ะทุนกระบอกมองจากหน้าหนูนะอันที่จริงเรายังเป็นวัยรุ่นอะไรอยู่ใช่ไหมเราก็ยังอายุน้อยผิวพรรณก็สวยงามน่ารักก็ทาก็น่าจะทาสีลิปสติกสีอ่อนๆนะสีนูดๆบ้างหรือสีชมพูออกชมพูนูดๆเพราะน้องก็ผิวขาวใช่ไหมแต่คนที่ถ้าสมมติน้องคนที่ผิวดำมากๆอ่ะอย่างเด็กทั้งที่เราจะทาสีลิปสติกสีอะไรก็ได้ทั้งหมดหรือขึ้นกับเสื้อผ้าของเราด้วยว่าเราใส่ในเฉดไหนใช่ไหมถ้าเฉดเฉดเย็นก็อาจจะใช้สีชมพูถ้าเฉดร้อนก็อาจจะใช้สีส้มๆแต่เธอจะบอกให้ว่าคนตัวดำมากๆเคล็ดลับคนตัวดำมากๆที่ไม่ใช่คนมืดนะไม่ใช่เราเป็นคนตัวดำผิวดำผิวคล้ำก็ผิวคนส่วนมากคนดำนี่ก็จะใช้ลิปสติกสีออกส้มๆก็จะดูหน้าทำให้หน้าสว่างมากขึ้นแต่เดี๋ยวนี้มันก็ไม่มีกฎตายตัวใช่ไหมแต่สมมุติเป็นอายุน้อยๆเป็นเด็กๆก็ถ้าส่วนมากแต่ละวันถ้าสมมุติเป็นวันธรรมดาก็ใช้ลิปสติกสีอ่อนๆถ้าสมมุติตอนนี้ถ้าใส่แมสถ้าสมมุติใครใส่แมสก็ต้องทาลิปสติกที่เป็นแมทใช่ไหมจะได้ไม่เลอะเทอะแต่ถ้าสมมุติไม่ได้ใส่แมสก็ทาเป็นลิปกลอสก็จะดูดีแต่ถ้าสมมุติลิปกลอสเนี่ยถ้าเราถ่ายรูปก็จะทำให้ปากเบิร์นใช่คือปากเบิร์นปากแบะใช่ไหมนะแต่ก็แบะถ้าเราไม่แคร์ใช่ไหมมันก็ดูน่ารักดีอ่ะถ้าสมมุติเด็กๆอายุน้อยๆก็ทาปากสีอ่อนๆทาได้ลิปกลอสให้มันๆสวยๆดีน้องจะทาสีอะไรก็ได้ถ้าสมมติวันไหนอยากเปรี้ยวก็จะทาสีแดงก็ได้ไม่ว่ากันนะนี่คือเทคนิคการเลือกใช้ลิปสติกนะเป็นผู้ชายก็ไม่รู้แต่พี่เคยเห็นจินนี่จริงหรือเปล่าที่เหมือนแบบเหมือนให้เขาเช็คกับแบบเวลาเอานิ้วดันขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็ดูว่าสีอะไรแล้วก็เช็คกับสีลิปจริงป่ะอันนี้ก็อาจจะจริงนะคะแต่ก็มีเทคนิคที่เคยได้ยินคือดูว่าเราจะเป็นโทนอุ่นหรือว่าโทนเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าโทนเย็นอาจจะเป็นสีชมพูถ้าโทนอุ่นอาจจะสีส้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะโชว์หน้าก็ยังมีสิ่งดีๆรออยู่นะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนแล้วพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันครับโครงการ 2B Number 1เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนไทยเป็นอย่างมากทาง AJ เรารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ร่วมสนับสนุนโครงการดีๆนี้ครับที่เธอต้องการสารและด้วยนโยบายมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อลูกค้าพึงพอใจห่วงใยสังคมบริษัทแป้งมันเอี่ยมเพ็งอุตสาหกรรมจำกัดรู้สึกภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเยาวชนต้นแบบเก่งและดี 2B Number 1 Idol เพราะคำว่าสมบูรณ์แบบไม่เคยมีในพจนานุกรมชีวิตไม่มีความสำเร็จใดจะเป็นไปได้โดยไม่พยายามเรียนรู้
และเติบโตเพื่อค้นหาตัวตนในแบบฉบับของเราเก่งและดีได้แค่กล้าที่จะออกมาเผชิญกับโลกใบใหม่เยาวชนต้นแบบคือความฝันและจุดมุ่งหมายของผมชมรมชูบีนัมเบอร์วันสอนให้ผมเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆนอกห้องเรียนสอนให้รู้จักปฏิเสธทุกคนเก่งและดีได้ถ้ามุ่งมั่นและตั้งใจเดี๋ยวเราไปดูภาพการประกวดชมรม To Be Number One ประจำปี2566กันหน่อยแล้วกันนะครับใช่ค่ะอันนี้นะคะเป็นกลุ่มต้นแบบระดับต้นแบบเงินค่ะระดับจังหวัดนั่นเองไหนครับผมพีเตอร์จังหวัดอะไรอ๋อโอเคคุณทำการบ้านมาใช่ไหมล่ะผมทำมาแล้วจะสู้ของผมได้หรือเปล่าของผมนี่มาแบบประสาทสายฟ้าเพราะเขาคือจังหวัดบุรีรัมย์ของหนูเนี่ยยืนหนึ่งตัวตึงแน่นอนมาจากจังหวัดพัทลุงค่ะของผมอีสานครับตัวตึงมุกดาหารนั่นเองสามเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันใครจะดีกันจะเด่นกันขนาดไหนนะครับตามไปดูกันเลยกราบเรียนประธานคณะกรรมการและคณะกรรมการที่เคารพกับผมนายชัยวัฒน์จุนธีรพงศ์ผู้ว่าการจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์พร้อมเป็นจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันต้นแบบระดับทองในปีพ.ศ.2569มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทุกระดับมีโครงสร้างและกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการที่ชัดเจนดำเนินการภายใต้วิสัยทัศน์เยาวชนบุรีรัมย์เก่งสุขดีด้วยทูบีนัมเบอร์วันประกาศเป็นวาระสำคัญของจังหวัดมอบนโยบายให้อำเภอชุมชนและทุกหน่วยงานนำไปปฏิบัติมีการจัดทำแผนการดำเนินงานทุกระดับครบตาม3ยุทธศาสตร์หลักของโครงการทั้งระยะสั้น1ปีและระยะยาว5ปีจัดสรรงบพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการให้โครงการ To Be Number 1และงบบูรณาการยาเสพติดรวมเป็นเงิน9ล้านบาทและงบอื่นอีก 300,000 บาทประชุมกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานผ่านการประชุมคณะกรรมการจังหวัดและการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับจังหวัดทุกเดือนบริการความร่วมมือทุกภาคส่วนเน้นการทำงานเป็นเครือข่ายร่วมสร้างร่วมพัฒนาสานต่อนวัตกรรมกระผมนายพิเชษพืชขุนทศนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ในฐานะเลขานุการโครงการขอนำเสนอผลการดำเนินงานดังนี้จังหวัดบุรีรัมย์มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างกระแสและรับสมัครสมาชิกอย่างต่อเนื่องสนับสนุนการจัดตั้งอำเภอชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันครบทุกเซตติ้งมีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของอำเภอชมรมโครงการทุกกิจกรรมจัดอบรมแกนนำเยาวชนและส่งสมาชิกเข้าค่ายทุกรุ่นรวมทั้งสิ้น154คนโครงการใครติดยายกมือขึ้นทุกอำเภอมีระบบคัดกรองส่งต่อและฟื้นฟูปี2566มีผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาแบบสมัครใจและแบบต้องโทษจำนวน 1,823 รายจัดอบรมในศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจำนวน35รุ่นรวม 1,767 รายสัดส่วนจำนวนสมาชิกกับกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดร้อยละ 97.37 อำเภอทูบีนัมเบอร์วันครบ 100% สัดส่วนจำนวนชมรมทูบีนัมเบอร์วันทุกประเภทเทียบเท่ากับเป้าหมายครบ 100% สัดส่วนจำนวนศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันทุกประเภทเทียบกับเป้าหมายร้อยละ 82.66 โดยอำเภอห้วยราชได้รับรางวัลระดับประเทศและชมรมได้รับรางวัลระดับประเทศจำนวน6ชมรมกิจกรรมเด่นของจังหวัดที่ประสบความสำเร็จได้รับรางวัลเช่นชมรมทวีนัมเบอร์วันต้นแบบถึง8ชมรมผู้บริหารและบุคลากรได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่นจำนวน5ท่านโรงพยาบาลนาโพเป็นพื้นที่นำร่องของเขตสุขภาพที่9เรื่องระบบบริการคัดกรองผู้ใช้ยาสูบการบำบัดรักษาและส่งต่ออย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพเรียนท่านผู้กำลังการทุกท่าน
ดิฉันนางนิสากรวิสิทธิ์สระอาจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุงและคณะขอนำเรียนผลการดำเนินงานพอเป็นสังเขปดังนี้เป็นเวลา21ปีจังหวัดพัทลุงได้ขับเคลื่อนงานโครงการ To Be Number 1มีผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานเป็นที่ประจักษ์ภายใต้การนำของผู้ว่าราชการจังหวัดได้นำ3ยุทธศาสตร์หลักโครงการมาใช้ในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังโดยยึดหลักกลุ่มปกติได้รับวัคซีนป้องกันทางจิตใจกลุ่มเสี่ยงได้รับการคัดกรองและมีเพื่อนนำทางไปในทางที่ถูกกลุ่มมีปัญหาได้รับการดูแลรักษาทั้งนี้จังหวัดพัทลุงได้ดำเนินงานตามแนวทางโครงการโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการขับเคลื่อนงานในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทุกระดับรวมทั้งสิ้น20คณะครอบคลุม8เซตติ้ง11อำเภอมีโครงการและการกำหนดบทบาทหน้าที่ชัดเจนมีการกำหนดนโยบายการดำเนินงานโดยจัดทำเป็นวาระจังหวัดมีการประชุมส่งมอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติพร้อมสนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการทำ MOU กับอำเภอทุกอำเภอและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวม27องค์กรทุกหน่วยงานทราบเป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนปัจจุบันจังหวัดพัทลุงมีแผนขับเคลื่อนงานและแผนตามยุทธศาสตร์หลักโครงการพร้อมเป้าหมายการดำเนินงานในทุกเซตติ้งทุกระดับหน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินงานมีแผนปฏิบัติการเป็นแผน1ปี3ปีและ5ปีมีรายละเอียดครบถ้วน ชัดเจนในปี2566มีแผนงานบูรณาการจังหวัดพัทลุงทั้งสิ้น166แผนงานงบประมาณมากกว่า44ล้านบาทจากแหล่งงบประมาณหลายภาคส่วนเกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนคณะกรรมการทุกระดับให้ความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอมีการจัดทำระบบฐานข้อมูลของจังหวัดที่เป็นปัจจุบันซึ่งมีทั้งสิ้น6ฐานข้อมูลโดยการจัดเก็บข้อมูลรายงานผลเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบรายงานราย Facebook เว็บไซต์ของศูนย์ประสานงานโครงการ To Be Number 1ของอำเภอทั้ง11แห่งเพื่อรวบรวมส่งศูนย์ประสานงานจังหวัดมีการกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานจากการประชุมประจำเดือนของจังหวัดการประชุมคณะกรรมการยาเสพติดทุกเดือนและการประชุมในอำเภอทุก2เดือนแผนงานโครงการอาทิการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและกิจกรรมหลากหลายช่องอย่างต่อเนื่องทุกเดือนมีการเปิดรับสมัครสมาชิกทุกวันผ่าน6ช่องทางทั้งนี้การจัดตั้งชมรมและศูนย์เพื่อนใจทวีนมวันได้มอบหมายหน้าที่ให้อำเภอต่างๆดำเนินการขับเคลื่อนโดยจังหวัดทำหน้าที่สนับสนุนงบประมาณสื่อและองค์ความรู้โดยการอบรมคอทีมเพื่อขยายการดำเนินงานต่อเนื่องในพื้นที่หลังจากนั้นทีมขับเคลื่อนงานระดับจังหวัดจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการติดตามและสนับสนุนการจัดกิจกรรมชี้แนะให้กำลังใจในการจัดตั้งชมรมและศูนย์เพื่อนใจทวีนมวันโดยดำเนินการครอบคลุมทั้งสถานศึกษาสถานประกอบการชุมชนและหน่วยงานกระทรวงยุติธรรมทุกเดือนจังหวัดพัทลุงจะสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมอาทิทูบีน้ำวันสัญจรทูบีน้ำวันสรรสร้างสังคมทูบีน้ำวันเครือข่ายสัมพันธ์ทูบีน้ำวันประชาสัมพันธ์โครงการการจัดการประกวดไอดอลดันเซอร์ไซด์ชมรมประเภทต่างๆระดับอำเภอระดับจังหวัดและส่งเข้าประกวดระดับภาคระดับประเทศเรียนประธานคณะกรรมการและคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านกับผมนายวรยานบุญนราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารขอนำเสนอผลงานจังหวัดทูบีน้ำวันดังนี้สถานการณ์จังหวัดมุกดาหารเป็นจังหวัดชายแดนที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติดได้น้อมนำโครงการทูบีน้ำวันมาดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2546จนถึงปัจจุบันครบรอบ21ปีได้ดำเนินนโยบายการดำเนินงานเพื่อให้เยาวชนจังหวัดมุกดาหารมีเป้าหมายชีวิตเป็นคนดีคนเก่งเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดกำหนดวิสัยทัศน์ในปี2566กำหนดนโยบายจังหวัดมุกดาหารเมืองแห่งทูบีน้ำวันได้จัดประชุมและจัดทำ MOU กับหน่วยงานระดับจังหวัดอำเภอเพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติกำหนดรูปแบบการดำเนินงานโดยใช้มุกดาหารโมเดลการดำเนินงานในระดับจังหวัดจังหวัดได้จัดทำและปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในระดับจังหวัดตามคำสั่งที่1529/2566สั่งณวันที่21มีนาคม2566คณะกรรมการระดับอำเภอและกำหนดบทบาทอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจนการดำเนินงานยุทธศาสตร์ภายใต้แผน3ยุทธศาสตร์หลักดำเนินการ68กิจกรรมครบ 100% สนับสนุนการจัดตั้งอำเภอทูบีน้ำวัน7อำเภอครบทุกอำเภอจัดตั้งชมรมทูบีน้ำวันครบทุกประเภทจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจทูบีน้ำวันครบทุกประเภทมีส่วนร่วมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของอำเภอชมรมและโครงการทูบีน้ำวันทั้งกิจกรรมแดนเซอร์ไซส์ระดับภาคระดับประเทศมีสมาชิกสาบอนนิสานทูบีน้ำวันจำนวน383รายเป็นรายปีทุกปีการพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรมในปี2566จังหวัดจัดอบรมการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนในการขับเคลื่อนการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับจังหวัดอำเภอและเครือข่ายชมรมทูบีน้ำวันจำนวน2ครั้งรวมจำนวน
300คนจังหวัดจัดส่งสมาชิกเข้าค่ายพัฒนาสมาชิกสู่ความเป็นหนึ่งทูบีน้ำวันแคมป์อย่างต่อเนื่องทุกรุ่นรวมทั้งสิ้น121คนการดำเนินงานตามโครงการใครติดยายกมือขึ้นมีระบบการค้นหาผู้เสพผู้ติดยาในสถานศึกษาชุมชนและสถานประกอบการผ่านชมรมทูบีน้ำวันแต่ละประเภททุกแห่งมีระบบการส่งผู้เสพผู้ติดยาเข้าบำบัดรักษาในรูปแบบจิตสังคมบำบัดในโรงพยาบาลรพสตมีผู้ผ่านการบำบัดจำนวน847รายจังหวัดมุกดาหารจัดค่ายบำบัดและฟื้นฟูจำนวน24รุ่นเป็นจำนวน 1,200 คนมีระบบการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลติดตามประเมินผลความสำเร็จของโครงการปีละ2ครั้งและรายงานประจำทุกปีด้วยนโยบายมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อลูกค้าพึงพอใจห่วงใยสังคมบริษัทแป้งมันเอี่ยมเพ็งอุตสาหกรรมจำกัดรู้สึกภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TV Number 1 Idol เพราะคำว่าสมบูรณ์แบบไม่เคยมีในพจนานุกรมชีวิตไม่มีความสำเร็จใดจะเป็นไปได้โดยไม่พยายามเรียนรู้และเติบโตเพื่อค้นหาตัวตนในแบบฉบับของเราเก่งและดีได้แค่กล้าที่จะออกมาเผชิญกับโลกใบใหม่เยาวชนต้นแบบคือความฝันและจุดมุ่งหมายของผมชมรมทูบีนัมเบอร์วันสอนให้ผมเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆนอกห้องเรียนสอนให้รู้จักปฏิเสธทุกคนเก่งและดีได้ถ้ามุ่งมั่นและตั้งใจฉันก็ไม่อินบ่เพราะเธอยังไม่ยิ้มได้อยู่ข้างแต่เจอฉันไม่เราไม่ต้องเกณฑ์ข่าวไม่เคยจะสงบคนประเภทนี้ผู้ชายด้วยกันมันดูออก He's being a jerk เติร์กลาบ Oh my god Girl you deserve a better man มาดีสนะฉันอยู่ตรงนี้เฝ้ามองเสมอมีคนได้ดีมากมายรับตัวเธอเพียงและผู้ไม่ลืมตาเสียเวลากับคนห่วยให้ฉันได้เยียวยาสภาพจิตใจด้วยกันลงป่วย Oh วันคืนนี้นอน Now จะยินดีให้ยืมฉันไปประกอบดวงใจที่ไม่งามแม้มีสีสันหลายหลากพี่เสือก็ยังบินจากทุกครั้งที่ฉันเห็นน้ำตาของเธอทำให้ฉันลำบากใจจนน้ำตาหลากหากเพียงที่ยืนเขาในใจของเธอให้ใครสักคนคนคนนั้นก็ควรทำให้เธอไม่ต้องกังวลหากมีฉันสัญญาว่าเธอจะไม่ต้องทุกข์ทนเธอก็รู้ว่าฉันหวังดีขนาดไหนเบื่อแบบแบดลองแบบทุกบ่อยบ้างไหม No
เป็นคนนี้มานานแล้วหนูเชื่อเพราะว่าตั้งแต่อยู่ห้องแต่งตัวเนี่ยพี่เต้ยก็พูดว่าคนนี้โปรดิวเพลงสุดยอดมากใช่ไหมนี่เห็นไหมนี่เป็นไงน้องผมพูดดีไหมผมพูดดีไหมผมฟังเพลงเขาทุกวันที่เข้าห้องน้ำครับเฮ้ยทำไมร้องไงร้องตอนอาบน้ำร้องไงร้องไงร้องไงหากเมื่อคืนนี้นอนนะร้องได้อยู่ขอต้อนรับ KJ Good Boy หน่อยละกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับKJ ครับแนะนำตัวกับกล้องตรงกายอีกครั้งหนึ่งแล้วกันครับสวัสดีครับผม KJ นะครับหรือว่าชื่อเล่นว่ากายนะครับผมชื่อจริงกิติพงษ์ใจห้าวครับผมเป็นเจ้าของเพลง Good Boy ครับจริงๆนะคะว่าชื่อพี่กายไอ้นี่จริงๆต้องบอกว่า KJ เนี่ยปล่อยเพลงนี้มาได้ปีกว่าแล้วแล้วเพลงนี้เอาจริงๆเนี่ยตั้งแต่พี่เต้ยฟังครั้งแรกอันนี้ First Impression นะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความทันสมัยโคเรียเบาๆใช่ๆๆๆไม่ได้เป็นการร้องให้เป็นเกาหลีนะแต่เป็นเขาเรียกว่าอะไรบางอย่างของดนตรีมันทำให้รู้สึกเฮ้ยเพลงมีสไตล์ใช่แปลกจากเพลงที่เคยฟังมากๆใช่ป่ะใช่ป่ะติดหูมากจริงๆค่ะแล้วมันมีหลายอย่างที่ผมอยากจะถาม KJ ในเพลงนี้เยอะด้วยอ่ะงั้นเอาเป็นว่าช่วยพูดถึงเรื่องเพลง Good Boy หน่อยแล้วกันล่าสุดตอนนี้ผมเช็คดู40กว่าล้านวิวยินด้วยครับใช่ไหมฮะอันนี้ยินดีด้วยยินดีด้วยนะฮะสุดยอดเลยค่ะเป็นไงบ้างพูดถึงฟีดแบ็กหน่อยแล้วกันโอเคครับผมก็เพลง Good Boy เนี่ยอาจจะผมเล่าตั้งแต่ตอนที่เริ่มทำขึ้นมาเลยดีกว่ามันเริ่มจากอะไรครับคือเหมือนที่ทุกคนได้เห็นกันครับเพลงนี้เราก็จะพูดเนื้อหาเกี่ยวกับความเป็นกู๊ดบอยเนาะอาจจะดูแบบว่าแล้วตัวจริงกู๊ดบอยหรือแบดบอยกู๊ดบอยครับแต่เผื่อทุกคนไม่รู้นะครับผมทานเหล้าไม่ได้นะครับดื่มเหล้าไม่ได้เพราะผมแพ้เหล้าครับผมใช่แล้วในเพลงกู๊ดบอยนี่คือเริ่มจากคอนเซ็ปต์ที่ทางผมแล้วก็ทางโปรดิวเซอร์ในค่ายเนี่ยเราก็คิดกันว่าอยากจะทำเพลงให้กับกู๊ดบอยบ้างนะครับผมเพราะว่าเหมือนกับในช่วงกระแสยุคใหม่เนี่ยเราจะเห็นแบดบอยแต่ว่ากระแสแรงใช่มั้ยใช่ใช่แต่เพลงฮิปฮอปก็จะแบบออกแนวแบบแบดๆนิดนึงแต่น้องๆเค้าก็พูดถูกว่ายังไงน้องเค้าก็พูดถูกตะกี้ก็บอกน้องเค้าว่าสมัยพี่เต้ยเป็นวัยรุ่นก็ทําเพลงก็ทําเพลงชื่อว่าเพลงแบดบอยใช่ใช่ที่เราชอบกระแสแบบมันต้องแบบเราแบดจริงๆไม่ค่อยได้ไงเราต้องแบดครับผมก็เลยรู้สึกว่าถ้ามันมีเพลงประจําตัวของกู๊ดบอยบ้างของเด็กติ๋มบ้างก็น่าจะดีนะแล้วก็เพราะด้วยความที่ผมเป็นคนที่ไม่ได้แบบแบดบอยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ภาพลักษณ์คุณจากในนู้นมาตรงนี้ก็ถือว่าเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะอ๋อก็ใช่ใช่ป่ะใช่ป่ะใช่ใช่คือเดี๋ยวก่อนนะการที่มาเป็นกู๊ดบอยแต่ว่าจริงๆแล้วชีวิตจริงๆปกติเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้เรียกว่าเนิร์ดไหมหรือว่ายังไงประมาณนึงไหมอันนี้ก็ค่อนข้างประมาณนึงใช่ป่ะใช่ป่ะและผมไม่ได้พูดหรือว่าเป็นเชิงนิเกติฟนะผมกำลังพูดถึงว่าคนยุคนี้ส่วนใหญ่แม้แต่ตัวผมเองก็เป็นเนิร์ดเหมือนกันด้วยความที่ว่ามันเป็นเรื่องของคนยุคนี้นะครับผมไล่เราฟังหน่อยว่าแล้วตอนเริ่มต้นเขียนคำว่ากู๊ดบอยขึ้นมามันเริ่มจากอะไรไงครับโอเคครับคือตอนแรกเนี่ยเราจะยังไม่ได้แบบดีชัดขนาดนั้นว่าเพลงนี้คือเพลง Good Boy นะแต่เราแค่เขียนให้ในมุมที่โอเคลองดูซิว่าเทียบจากตัวเราเองเนี่ยว่าแบบประสบการณ์เป็นยังไงทำไมเราถึงแห้วผู้หญิงทำไมเราถึงอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมตัวอย่างนี้ใช่ไหมประมาณนั้นครับประมาณนั้นแบบอกหักบ้างอะไรบ้างเนาะเราก็แบบเคยผ่านมาผมก็เลยแบบว่าเริ่มเขียนลงไปในมุมที่โอเคถ้าเกิดว่าเธออกหักจากแบดบอยมาเธอก็แค่รู้เฉยๆแล้วกันก็พอว่าเราก็ยังมี Good Boy อยู่ตรงนี้นะอันนี้คือมีนิ่งโดยรวมก็เลยมาเป็นเพลง Good Boy ใช่ครับท่อนที่ผมชอบที่สุดแล้วผมอยากจะถามเจ้าของตัวจริงมาตั้งนานแล้วก็คือถ้าไม่พูดไม่กล่าวตึงๆแล้วก็จะมีถ้าจะไปไอ้ท่อนนั้นอ่ะมันคืออะไรมันมีมีนิ่งอะไรมันรับมาเป็นชุดเลยตรงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะเป็นท่อนที่เป็นจุดเด่นมากๆเลยเนาะของเพลงที่แบบว่านอกจากท่อนฮุกเนี่ยก็ยังมีท่อนนี้ที่ทำให้คนรู้สึกว่าเอ๊ะมันคืออะไรกันเพราะว่าในคลิปวิดีโอก็ไม่ได้ใส่ซับไปให้ใช่แล้วอันนี้ก็คือเดี๋ยวผมจะบอกช้าๆเลยแล้วกันเนาะดีไปฟังเบรกดาวน์หน่อยเบรกดาวน์ฟังเหมือนกันค่ะเบรกดาวน์ให้ฟังหน่อยก็คือถ้าฟังโดยเร็วก็จะร้องว่า
คนมันเลยยังทำอะไรไม่กินไม่ได้เป็นการลนทำไมลงไม่ได้ยินแต่ว่าฉันก็ไม่อินเพราะว่าเธอยังไม่ยิ้มจะอยู่แค่ตัวเจ้าชั้นมันเราไม่ต้องกินประมาณนี้ใช่ไหมครับแค่ตรงนี้ฟังก็ยังพูดไม่รู้เรื่องแต่ว่าเขาบอกใช่ใช่เมื่อกี้ผมฟังเขาแล้วทันนะฮะว่าเบอร์กินท้ายแล้วก็มีคำว่าแล้วมีคำว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อจะอยู่ในท่อนแรปด้วยใช่ป่ะช่วยเบรกดาวน์ท่อนแรปให้พวกเราฟังหน่อยเพราะว่าตะแกสครูเคเจบอกว่าใน TikTok ก็มีคนเหมือนรีเควสต์มาบอกให้ช่วยเบรกดาวน์ให้ฟังหน่อยใช่ครับใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวผมอธิบายตรงนี้เลยกันเนาะว่าร้องว่าอะไรประโยคแรกเนี่ยร้องว่าคนมันระยำทำอะไรไม่เคยคิดนะครับก็จะร้องเร็วเป็นคนมันระยำทำอะไรไม่เคยคิดคนมันระยำทำอะไรไม่เคยคิดต่อไปร้องว่ามีแต่พิษเป็นคารมทำให้หลงไม่ได้ยินคนมันระยำทำอะไรไม่เคยคิดคนมันระยำทำอะไรไม่เคยคิดไม่ได้พิษเป็นคารมทำให้หลงไม่ได้ยินประมาณนี้ทำให้หลงไม่ได้ยินแต่ว่าฉันคงไม่อินเพราะว่าเธอยังไม่ยิ้มจะอยู่ข้างเธอจนเช้าช่างเล่าไม่ต้องกินแต่พอเป็นเวอร์ชันแรปก็อตเอมิเนมเข้ามาปุ๊บมันก็จะเป็นเพราะมันเลยทำอะไรไม่กินไม่ได้พิมพ์ก็ลงไม่ลงไม่ได้ยินแต่ว่าฉันก็ไม่อินเพราะว่าเธอยังไม่ยิ้มจะอยู่แค่เธอจะช่างมันเราไม่ต้องกินประมาณนี้ครับพี่เต้ครับลองครับกินโอเคคือบอกคือหนูเลยมากเลยค่ะจริงๆเนี่ยท่อนนี้จริงๆน้อง KJ เขาเขียนไว้ประมาณ200คำแต่นี่ตัดออกมาเลยแค่นี้เพราะกลัวว่าจะฟังกันไม่รู้เรื่องมาที่ถึงตัวเพลงหน่อยละกันแล้วส่วนใหญ่ที่พี่ได้ยินคนพูดถึงเพลงนี้เขาจะชื่นชมเมโลดี้จริงค่ะเมโลดี้แบบโอเคงั้นเดี๋ยวผมต้องบอกว่าตัวเมโลดี้เนี่ยนะครับมันก็จะทำให้คือตอนที่ผมวางแผนทำกันเนี่ยเราคิดกันไปแล้วว่ามันจะต้องเป็นเมโลดี้ที่ทำให้คนไทยรู้สึกคุ้นเคยนะครับค่ะถ้าฟังแต่ท่อนดนตรีขึ้นมาเลยเนี่ยก็จะมีเสียงที่แบบประมาณว่าตึ้ง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 ประมาณนี้ซึ่งมันก็จะเหมือนเมโลดี้ไทยของเพลงไทยเดิมมีความออเรียนทัลนะครับประมาณเสียงเนี้ยเสียงมันออเรียนทัลมากใช่ใช่แล้วก็มาอยู่ในฮุกด้วยอ่ะเช่นหากว่าคืนนี้นอนหนาวถ้าเราให้เป็นไทยเดิมก็จะหากว่าคืนนี้นอนหนาวจะลองทำเวอร์ชันนี้ดูประมาณนั้นลองทำเวอร์ชันนี้ลองนาดเข้ามานะอันนี้ผมก็ดัดแปลงอะแดปมานะครับให้มันเหมาะกับคนไทยแล้วก็เหมือนทางเมโลดี้ที่ผมชอบด้วยทาง R&B เก่าๆยุค90หรือว่าแบบทางโซยุค60 70 80ในทางนั้นอ๋ออยากจะถามเลยค่ะว่าแบบพี่เคเจมีความรักในด้านดนตรีตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะก็ถ้าเกิดจุดนี้เนี่ยผมต้องบอกว่าถ้าเป็นดนตรีจริงๆแล้วอาจจะเริ่มช่วงประมาณมัธยมต้นครับช่วงม .1 ถึงม .3 แถวนั้นแล้วก็ยาวไปจนถึงทุกวันนี้เลยแต่ว่าถ้าเริ่มร้องเพลงเนี่ยจะย้อนกลับไปเก่ากว่านั้นนิดนึงช่วงประมาณสัก 3-4 ขวบแถวนั้นต่อกว่านั้นไม่นิดนะคะเนี่ย 3-4 ขวบร้องเพลง 3-4 ขวบทำไมร้องเหมือนกันครับร้องเพลงร้องไห้ครับโอเคขอโทษครับขอโทษเลยครับเราคือตอนที่3ขวบนี่คือเริ่มร้องได้ไงครับเพราะไม่น่าจะเริ่มอยากร้องเองหรือเปล่าก็คือเหมือนหลายๆคนก็อาจจะคิดว่าเอ้ยบ้านผมเป็นนักดนตรีหรือเปล่าหรือเป็นอะไรอย่างงี้หรือเปล่าไม่ใช่นะครับจริงๆบ้านผมเป็นแบบข้าราชการกันหมดเลยแล้วตัวเรามีความสนใจในด้านดนตรีได้ยังไงไปชอบใครเริ่มจากผมฟังเพลงที่คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเปิดกันก่อนไม่ว่าจะเป็นเพลงลูกทุ่งเพลงอะไรก็ตามครับเพลงแรกที่ร้องจำได้ไหมคุณอ่ะเพลงที่ฟังจากพ่อแม่นี่ฟังอะไรบ้างนี่ผมจำชื่อเพลงได้แล้วแต่ว่าเป็นเพลงของคุณหลวงไก่นะผมจำได้แต่ผมจำชื่อเพลงไม่ได้โอเคโอเคโอเคคือเริ่มจากสายเพลงลูกทุ่งก่อนเหรอครับลูกทุ่งก่อนที่ผมก็เริ่มร้องลูกทุ่งกันมาตั้งแต่ช่วง3ขวบจนถึงช่วง8 9ขวบจนถึงแบบช่วง15 16ก็ยังร้องลูกทุ่งอยู่ตอนนั้นไปประกวดบ้างมั้ยขอจะถามเลยค่ะประกวดใช่มั้ยใช่ประกวดเหมือนกันครับก็ช่วงเดี๋ยวผมเริ่มเข้าวงการประกวดก็ช่วงป2ป2ตอนป2เนี่ยคือเหมือนกับทางที่บ้านก็เห็นแววแล้วว่าเอ้ยเราดูชอบร้องเพลงเปิดเพลงอะไรแป๊บเดียวมันก็จําได้แล้วก็ร้องได้เลยอะไรประมาณนี้ก็เลยพาไปฝึกกับคุณครูที่โรงเรียนนะครับตอนนั้นใช่ก็อยู่ที่จังหวัดสตูลตอนนั้นผมก็เป็นเด็กสตูลนะครับค่ะก็ฝึกร้องเพลงฝึกเช้าฝึกเที่ยงฝึกเย็นฝึกค่ําแบบนี้เลยฝึกตลอดเลยแล้วก็ไปแข่งแบบว่าพวกหัตถกรรมศิลปกรรมของนักเรียนอะไรนะครับก็แข่งมาเรื่อยๆเนาะก็แข่งมาเรื่อยทั้งลูกทุ่งทั้งสากลทั้งลูกปุงอะไรก็ตามนะครับก็แข่งมาเรื่อยๆจนพอเข้าช่วงมัธยมนี่ก็จะเริ่มแข่งจริงจังขึ้นแล้วนั่นแหละแล้วก็ช่วงม.4ก็เคยได้ที่1เหรียญทองและคะแนนเต็มสากลชายโอ้ยสุดยอดไม่ง่ายนะคะจีนี่เคยแข่งเหมือนกันก็เป็นยังไงจีนี่ร้อยฝั่งเราได้เหรียญทองแต่ว่าก็คือแบบติ่มๆอันนี้ได้ร้อยเต็มเลยคือเก่งมากเลยค่ะตอนนั้นเป็นคนได้เหรียญทองก็คุยกันอ่ะผมไม่ได้เหรียญทองพี่เอ้ยเหรียญทองนี่ป.1จักรเยอะพอกันเลยเราก็วิ่งเปรี้ยวแบบนั้นแต่ว่าเห็นบอกว่าแข่งหลาย
หลายแบบเลยใช่ไหมคะเพลงก็คือทั้งลูกทุ่งสากลใช่ครับเราสุดท้ายทำไมถึงมาลงที่สไตล์ R&B ได้ฮิปฮอปก็มันเริ่มจากช่วงเข้าม.1ก่อนนะครับคือจริงแล้วเนี่ยตอนนั้นผมเรียกได้ว่าเราไม่ค่อยชอบดนตรีละเพราะว่าเราโดนที่บ้านฟอร์สให้หัดให้ทำมันมีความที่ว่าที่บ้านเป็นราชการด้วยก็เลยเนาะอันนี้ไม่มีผิดที่ใครนะมันเป็นเรียกว่าการหล่อหลอมของแต่ละบ้านใช่ครับเขาก็หล่อหลอมให้เราเฮ้ยอย่าพึ่งดนตรีดีไหมมาทำนั้นบ้างทำงานแบบเป็นการทำงานดีกว่าอาจจะอะไรแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่มันคือเส้นทางที่เราควรต้องทำจริงก็คือผมเข้าไปม.หนึ่งเนี่ยก็เข้าไปอยู่กับวงลูกทุ่งของเรียนก่อนแล้วแต่ใจผมเนี่ยเหมือนไม่ชอบวงลูกทุ่งละเพราะว่าเหมือนเราอยู่ลูกทุ่งมาทั้งชีวิตเราอยากจะลองชาเลนจ์ตัวเองใหม่ๆบ้างแล้วเราก็เห็นว่ามันมีวงชั้นล่างเนี่ยกำลังซ้อมดนตรีสากลกันอยู่ซึ่งก็เป็นเด็กรุ่นเดียวกับผมนี่แหละครับผมก็รู้สึกว่าโอเควงนี้น่าจะเหมาะกับเรามากกว่าจนเขาก็ได้คุณครูก็ได้ฟังเสียงผมบ้างอะไรบ้างแล้วเราก็โดนดึงเข้าไปอยู่วงดนตรีสากลแล้วในวันนั้นแหละที่ผมได้จับเครื่องดนตรีเป็นครั้งแรกในชีวิตก็คือช่วงม.หนึ่งที่ได้จับเปียโนจับกองชุดเบสหรือว่ากีตาร์ที่เป็นสากลนี่คือหมายถึงเล่นดนตรีสากลไม่ได้ร้องเพลงสากลใช่ครับตอนนั้นยังร้องเพลงไทยที่เป็นเพลงป๊อปยังไม่ค่อยเก่งเลยครับคือยังติดลูกทุ่งอยู่ทุกอย่างก็เลยเริ่มเล่นดนตรีใช่ก็เลยเริ่มทั้งเล่นดนตรีแล้วก็หัดร้องไปด้วยครับแล้วก็เหมือนกับรุ่นพี่อันนี้ก็จะบอกว่าเอ้ยเราต้องเพิ่มตรงไหนต้องหัดตรงไหนจนผมก็กดดันอะเนาะเราก็อยากจะเรียกว่าถีบตัวเองให้ขึ้นไปสูงกว่านี้ก็เลยหัดขึ้นมาเรื่อยๆครับจนเริ่มหาสไตล์ที่ชัดของตัวเองก็ช่วงประมาณม.3 ม.4 แถวๆนี้ครับซึ่งตอนนั้นผมก็จะอินกับการร้องของบรูโน่มาร์สแล้วก็ไมเคิลแจ็คสันก็กำลังจะถามอยู่ดีเลยว่ามีนักร้องคนไหนที่ชอบบ้างไหมแต่ว่าคนที่ชมเขาในข้างล่างที่ผมเห็นเนี่ยเขาเขียนว่าหุ่นเสียงท่อนนี้เหมือน The Weeknd เลยได้อยู่ค่ะใช่ค่ะหลายคนก็จะบอกว่าผมคล้ายคือเสียงคล้ายหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ก็ถือว่าเป็นแบบตัวอย่างนะครับเพราะว่าแบบเขารู้ตัวเองเขาชอบการร้องใช่ไหมเขาก็เอาตัวเองไปอยู่ในสังคมนั้นจริงๆเพื่อเรียนรู้แล้วก็ให้สังคมรอรองเขาขึ้นมาตอนไหนที่เราได้เพลง Good Boy เหรอครับตอนได้เพลง Good Boy นี่เป็นช่วงอายุ17-18แล้วครับคือช่วงนั้นนะผมเริ่มทำเพลงเองละผมเริ่มอยากหัดโปรดิวเองอยากจะเขียนเองแล้วเพราะเดิมทีผมเขียนเพลงนี้ตั้งแต่ประถมก็ชอบเขียนกรเขียนอะไรอยู่แล้วครับใช่ที่ไปเขียนในห้องน้ำในคณะก็เหมือนจะมีเคยได้ยินมาใช่ไหมเคยได้ยินมาว่าผมเรียนคณิตอยู่ตอนนั้นเป็นช่วงม.4 นะเรียนคณิตศาสตร์อยู่แล้วผมก็เหมือนแบบอยู่ดีมันมีไอเดียมาขออาจารย์ไปห้องน้ำแต่ไม่กลับมาเลยไปนั่งเขียนห้องน้ำไปนั่งเขียนเพลงใช่ครับใช่ตัวนี้มีแพชชั่นจริงๆนะคะตัวจริงต่อใช่ใช่ส่วนเพลง Good Boy นี่ก็เริ่มจากการที่ผมเนี่ยเริ่มทำเพลงแล้วก็เหมือนส่งไปค่ายนู่นบ้างค่ายนี่บ้างนะครับมันก็แบบว่าอาจจะยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าไหร่เนื่องจากว่าเราก็ยังเด็กด้วยเรื่องเนื้อหาที่เราเขียนอาจจะยังไม่ดีพอหรือว่าการเรียบเรียงอาจจะไม่เก่งพอแต่เหมือนกับเนี่ยพอผมได้ส่งไปเหมือนกับก็เป็นแวดวงคนรู้จักกันเนี่ยครับทางค่ายโนเบิลมิวสิกเนี่ยเขาก็กำลังฟอร์มค่ายกันขึ้นมาพอดีเลยแล้วเขาก็เหมือนชวนผมเข้าไปทำครับก็มีโปรดิวเซอร์อยู่ในนั้นรออยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ช่วยกันเขียนเพลงขึ้นมาก็ก่อนจะมาทำ Good Boy ก็ทำเพลงแรกๆไปก่อนเพลงเอาแต่ใจเพลงหลุมดำหรือว่าเพลง i-fi ถ้าเกิดว่าพวกพี่ไม่เคยฟังก็ได้ครับฝากทุกคนด้วยนะครับอันนี้สามารถไปตาม KJ ได้ในช่องของ YouTube ใช่ไหมฮะใช่ทั้ง YouTube Spotify ครับ Apple Music ได้ครับใช่ๆครับแล้วว่าเนี่ยก็ช่วงเพลงช่วงนั้นที่กำลังทำเนี่ยคือเราก็ทำรวดเดียวเลยเนาะแล้วก็กำลังทำ Good Boy ขึ้นมาด้วยแล้วในเวทีที่ทำ Good Boy ขึ้นมาเสร็จเนี่ยเราก็คิดแล้วว่าเอ๊ะเพลงนี้มันน่าจะเป็นเพลงที่น่าจะชูโรงเราได้นะก็เลยวางแผนทั้งการปล่อยการอะไรขึ้นมาก็จนทุกคนได้เห็นกันครับตอนนั้นก็ผมว่าอายุประมาณ18ปีพอดี18ย่าง19เพลงที่ปล่อยก่อนนะ Good Boy นี่คือเป็นเพลงที่ KJ เป็นคนแต่งเองหรือเปล่าคะใช่ครับใช่ครับเป็นคนแต่งเองอ๋อก็คือแต่งเองหมดเลยแล้วค่ายก็คือซัพพอร์ตอีกทีใช่ค่ายก็ซัพพอร์ตในการแบบว่าอาจจะช่วยปรับนู่นนี่นิดหน่อยครับแต่ว่าเหมือนกับไอเดียด้านการเขียนก็จะเป็นของผมค่ะแล้วตอนนั้นคือค่ายมาเจอพี่ KJ ได้ไงนะคะตอนนั้นเหมือนผมก็แบบว่าเล่นดนตรีไปเรื่อยทำอะไรไปเรื่อยทำเพลงไปเรื่อยจนได้แบบรู้จักกับพวกพี่ๆที่เขาทำ อะไรอย่างเงี้ยนะครับใช่แล้วเขาก็รู้จักใช่ก็เลยดึงเข้าไปประมาณนี้ครับเคเจนี่เป็นลิลิคิสป่ะคือนักเขียนเนื้อใช่ไหมใช่ครับใช่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 แล้วก็เหมือนคิดเมโลดี้อะไรทำนองนี้ครับเอออย่างเมโลดี้อันนี้ใครเป็นคนคิดอะครับเมโลดี้นี่ผมกับทางโปรดิวเซอร์ในค่ายช่วยกันช่วยกันเพื่อจะให้มันออกมาให้ดีเพราะว่ามันเป็นจุดเด่นของเพลงนี้มากเลยนะอันนี้ส่วนตัวก็ชอบอ่ะแล้วมาที่ไฮไลท์ของเพลงนี้หน่อยละกันเพราะว่าตอนนี้ใน TikTok ก็มี challenge ครับไม่ใช่ตอนนี้มันสักพักแล้วใช่ครับแล้วก็ลำบากพวกเราละนะฮะสอนหน่อยละกันเพราะว่าเห็นบอกว่าต้องมีท่ามีตอนนี้มีท่าเต้นด้วยใช่ป่ะใช่ๆหากว่าคืนนี้นอนหนาสักอย่างนั้นใช่ครับ
ทำบอกกันว่าท่านี้ผมไม่ได้เป็นคนคิดนะเพราะใน MV ทุกคนก็จะเห็นว่าไม่มีท่าเต้นใช่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 แต่ว่าท่าเต้นนี้มันเหมือนมาจากเขาติ๊กต็อกตั้งแอคเคาท์นึงเนาะแล้วแบบแล้วเขาก็รันเหมือนต่อมาจนแบบกลายเป็นท่าของเพลงนี้ไปเลยใช่ครับโอเคก็คือมีคนเล่นจนมันกลายเป็นท่าไปเลยใช่ใช่ใช่ถ้าเกิดว่าพี่อยากหัดกันก็ลองไหนทำให้ดูหน่อยสิทำไงหากว่าคืนนี้นอนหนาวอ่ะอย่างนี้ก่อนแล้วว่าจะยินดีให้ยืมฉันไปกอดใช่รอบดวงใจที่ปวดร้าวลืมเรื่องราวที่เขาทำให้เจ็บเจ็บก็ปล่อยเจ็บก็ปล่อยประมาณนี้ครับผมก็จะเนี่ยช็อตอยู่แค่นี้ประมาณนี้ฮะอ๋อตอนแรกเรานึกว่าเป็นท่าที่แบบเหมือนคุณคิดขึ้นมาเป็นชาเลนจ์ใน TikTok แต่ว่ามันคือแฟนๆใช่ครับแฟนที่เขาคิดกันขึ้นมาเองแล้วก็ชอบแล้วก็เอาไปเล่นกันเองอะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวลองไปตามดูแล้วกันว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างใช่แล้วตอนนี้ถ้าพูดถึงการทำงานในส่วนของดนตรีตอนนี้เราจะได้เห็น KJ มีเพลงอะไรออกมาอีกในเร็วๆนี้มั้ยถ้าเกิดว่าในช่วงปีนี้ผมก็แพลนว่าจะมีเพลงปล่อยใหม่ออกมาเหมือนกันครับผมแต่ก็ให้ติดตามรอดูว่าจะเป็นช่วงไหนผมอาจจะออกมาแจ้งทางโซเชียลมีเดียของผมเองหรือว่าทางค่ายประมาณนี้ครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ช่วงปีที่แล้วหลังจาก Good Boy นะทุกคนอาจจะไม่ค่อยเห็นเนาะผมปล่อยเพลงเพิ่มมาเหมือนกันหายไปไหนครับชื่อเพลงว่า Cloud 9ครับอ๋อ Cloud 9ใช่คราวเดี๋ยวก่อนนะ Cloud 9ตะกี้ตอนที่เราคุยกันเนี่ยเราพูดถึงสวรรค์ชั้น9 9ใช่ซึ่งจริงๆสวรรค์มันคือสวรรค์ชั้น7สวรรค์ชั้น9คือยังไงอันนี้เป็นคำเหมือนเป็นคำสแลงของฝั่งภาษาอังกฤษเขาอะนะครับว่าคราวนายคือเหมือนสุขล้นเต็มเปี่ยมเลยเหมือนได้ขึ้นสวรรค์เลยอะไรเงี้ยครับซึ่งเพลงนี้ผมก็อธิบายถึงเรื่องให้กำลังใจคนมากกว่าเหมือนกู๊ดบอยก็ให้กำลังใจเหมือนกันถูกไหมครับดีเลยเพราะเดี๋ยวเราจะให้คุณให้กำลังใจกับน้องๆบ้างเหมือนกันได้เลยครับได้เลยเพราะว่าเอาจริงๆแล้วในรายการของพวกเราก็ถือว่ามีเยาวชนเยาวชนใช่ก็มีเยาวชนที่เป็นรุ่นน้องที่แบบจะคอยดูรายการของเราเพื่อแบบติดตามเพื่อแบบหาแรงบันดาลใจต่างๆจากพี่ๆศิลปินที่มามอบความรู้นั่นเองครับก็ลองก็อยากให้ช่วยแนะนำรุ่นน้องๆเยาวชนที่แบบกำลังติดตามดูอยู่ด้วยว่าแบบว่ามีแรงบันดาลใจหรือว่ามีจากสิ่งที่เราเรียนรู้มามีอะไรแบบอยากบอกน้องๆก็เชิญบอกเราผ่านอะไรมาบ้างอะไรที่มันเป็นประสบการณ์เราอยากจะบอกอะไรก็สำหรับทุกคนที่มีเป้าหมายก่อนเนาะอันนี้เอาในสโคปคนที่มีเป้าหมายก่อนบางทีเราอาจจะเซได้นะครับจากทุกอย่างเนาะเพราะชีวิตเรามันต้องเจออะไรมากระทบตลอดอยู่แล้วเจ็บก็ปล่อยเจ็บก็ปล่อยใช่ครับก็คือให้เราเชื่อไว้ก่อนเนาะว่าเราต้องทำให้ได้แล้วเวลาเราตั้งเป้าแล้วเนี่ยไม่ว่าใครจะมาแบบว่าลบล้างความเชื่อนั้นยังไงเนี่ยให้เราเชื่อแล้วก็วางแผนเพื่อมันนะครับผมเชื่อแล้วก็วางแผนเพื่อมันเพราะว่าไม่งั้นแล้วมันก็จะหายไปใช่ครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันอาจจะดูแบบว่าเป้าหมายมันสูงจังเลยมันจะต้องขึ้นไปกี่ขั้นกว่าจะถึงอะไรเงี้ยครับผมมองว่าเราตั้งมันไว้ที่เดิมเลยแล้วเรามองไปที่ขั้นต่อไปก็พอในการขึ้นบันไดค่อยๆปีนไปทีละขั้นทีละขั้นให้กำลังใจตัวเองไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าทุกวันนี้ทุกคนก็เก่งมากแล้วเนาะใช่ไม่ว่าจะอยู่ในระดับไหนหรือขั้นไหนจริงๆผมมองว่ามันไม่มีใครต่ำหรือสูงกว่าใครทั้งนั้นครับก็ขอให้ทุกคนเนี่ยทำเป้าหมายที่ตัวเองชอบที่ตัวเองสบายใจแล้วก็มีความสุขไม่ทำให้คุณเดือดร้อนเนาะก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วส่วนคนที่ไม่มีเป้าหมายก็ไม่เป็นไรครับไม่ใช่ว่าทุกคนต้องแบบมีเป้าหมายแล้วพุ่งแรงตั้งแต่ตอนเด็กๆเนาะบางคนอาจจะมีเป้าหมายตอนนี้เท่าไหร่เราก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดยังหาตัวไม่เจอก็ค้นหาไปเรื่อยๆครับยังมีเวลาทุกครั้งที่เรายังมีลมหายใจก็เท่ากับว่าโอกาสยังมาอยู่เสมอนั่นเองดีกว่าปล่อยเวลาทิ้งไปนะฮะใช่ครับลมหายใจนะก็อย่างพี่เคเจคือถือว่าเจอเป้าหมายหรือมาเพราะว่าเริ่มตั้งแต่17ตอนนี้ก็เพิ่ง20เองก็คือโชคดีไปแล้วได้ครับเดี๋ยวให้ฝากเรื่องเพลงหน่อยละกันแต่ก่อนฝากเพลงผมสงสัยมากผมเห็นคุณดีเจอราดเป็นเมนใต้คลิปของคุณอ๋อครับผมคุณเป็นอะไรกับดีเจอราดหรือยังไงหรือว่าจะได้ทำเพลงด้วยกันเล่าให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหมก็พี่ดีเจอราดกับผมนี่ก็คือเรียกว่าก็รู้จักกันมาหลายปีเหมือนกันตั้งแต่ช่วงผมเริ่มทำเพลงใหม่ผมก็ส่งเพลงไว้พี่เขาฟังด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนเวลาทำเพลงอะไรผมก็จะปรึกษาพี่ดีอยู่ตลอดเพราะว่าเขาเป็นศิลปินที่ผมนับถือเนาะแล้วก็ถ้าถามว่าอยากร่วมงานกับใครก็คงจะอยากร่วมงานกับพี่บิ๊กนี่แหละมากที่สุดแน่ๆแบบปีนี้อาจจะมีเพลงที่ปล่อยคู่กับพี่บิ๊กดิจิลาดออกมาให้ครับติดตามนะครับแต่ยังไม่คอนเฟิร์มนะว่าเป็นช่วงไหนผมอาจจะมาบอกอีกทีนึงเพราะว่าพอเห็นเค้าไงเข้ามาเขียนว่ามาเมนให้กับศิลปินที่กําลังจะดังแน่นะครับสักอย่างเจอก่อนดังอะไรเจอก่อนดังอะไรประมาณนี้เพราะว่าเราก็เป็นแฟนดิจิลาดเหมือนกันก็ขอให้เรียกว่าทั้งคู่ถ้ามีผลงานออกมาก็ทําให้พวกเราออกมาฟังด้วยละกันนะสุดท้ายครับฝากผลงานเพลงเลยครับเชิญครับช่องทางไหนติดตามกันยังไงที่ไหนโอเคครับก็อย่างเพลงที่วันนี้เราก็พูดถึงกันไปก็เพลง Good Boy นะครับปล่อยมาปีกว่าแล้วเดี๋ยวก็ยังเห็นมีคนฟังอยู่เรื่อยๆเนาะก็ยังฝาก
อยากฝากคนที่ยังไม่ได้ฟังหรือคนที่ฟังแล้วช่วยกลับไปฟังหรือฟังซ้ำกันหน่อยแล้วกันนะครับโอเคครับผมได้ทั้งช่องทาง YouTube Streaming ในทุกๆแพลตฟอร์มเลยนะครับผมแล้วก็ติดตามผมได้ทั้งใน Instagram KJ2003S นะครับผมแล้วก็มี Channel TikTok ด้วยนะครับชื่อว่ากิตติพงษ์ใจห้าวมีชื่อจริงนามสกุลผมเลยนะครับผมแล้วก็ใน YouTube ก็ติดตามในช่อง Noble Music ครับเป็นค่ายของผมเองครับผมโอเคครับผมครับขอบคุณแล้วกันนะครับ KJ วันหลังมีเพลงหน้าก็มาอีกแล้วกันขอฟังๆขึ้นไปเรื่อยๆแล้วกันนะมีอะไรจะชวนพวกเราไปทำแล้วก็บอกกันได้นะครับผมขอบคุณมากด้วยแล้วกันนะ KJ ครับขอบคุณมากครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของพวกเราแล้วเจอกันใหม่ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ที่ช่อง NBT กันเหมือนเดิมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย